ข่าวเกี่ยวกับทัวร์จีนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะครับหรือว่าระเบิดที่หัวหินนะครับแล้วก็มี2วันที่แล้วนะครับที่ลาดกระบังนะครับมีข่าวเชิงรบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าแล้วเราแคร์อะไรนะครับผู้ประกอบการหลายรายเดือดร้อนนะครับเพราะว่าพอมีข่าวเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเป็นเชิงลบเลยทีเดียวส่วนใหญ่ที่ข่าวออกมาเนี่ยคือผู้ประกอบการที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวที่ไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับดังนั้นในฐานะของสมาคมต่างๆนะครับเราก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการต่างๆนะครับในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยนะครับผมดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้กับสมาคมของพวกเราด้วยครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับจริงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เนี่ยหลายท่านคงพอทราบข่าวนะครับในช่วงของจริงๆต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการการท่องเที่ยวเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ร้อนแรงมากที่สุดคงจะเป็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับคนจีนโดยเฉพาะต้องถือว่าเป็นรายใหญ่มากนะครับนี่ในส่วนของพวกเราเองนะครับในฐานะตัวแทนสมาคมแต่ละส่วนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในฐานะของนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเราเองเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ใช้ตัวเองนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการแพร่กระจายข่าวผมเองอยากจะย้อนไปถึงเรื่องของตัวเหตุการณ์สำคัญตอนที่เกิดระเบิด7จุดในบ้านเรานะครับอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมสะท้อนก็คือว่าภาพข่าวที่แท้จริงหรือข้อมูลที่แท้จริงควรจะถูกนำเสนอจากคนในประเทศหรือผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลับกลายเป็นหน่วยงานอื่นนะครับหรือสื่อมวลชนต่างประเทศอื่นนำเสนอไปในเชิงข้อมูลที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็คือค่อนข้างน่ากลัวเกินกว่าเหตุนะครับก็เลยทำให้มาตรการของการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศในโซนยุโรปนะครับก็มีมาตรการเร่งด่วนออกมานะครับออกเตือนนักท่องเที่ยวโดยทันทีในวันนี้เองนะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับเมื่อกี้ท่านอุปนายกได้มีโอกาสได้พูดนะครับว่าจริงโดยส่วนตัวเราก็เป็นนักธุรกิจนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนเราคุณธีระก็เป็นองค์ความธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีนักลงทุนหลายคนนะครับยกหูสอบถามเราเลยครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์เนี่ยนะครับนี่คือคำที่เขาพูดกับเรานะครับเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเวลาชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยเขากลัวเลยนะครับเขาเห็นภาพข่าวที่ภูเก็ตผมอยากให้ท่านได้แบ่งแยกออกสองส่วนนะครับส่วนที่ผู้ประกอบการภูเก็ตทำถูกหรือผิดก็ว่าตามกระบวนการกฎหมายแต่ภาพลักษณ์ที่ออกผ่านไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้าใจว่าประเทศไทยนะครับสามารถเข้ายุรวมควบกิจการหรือยึดกิจการอะไรก็ได้ที่เป็นชาวต่างชาตินั่นคือภาพที่เขาเข้าใจแต่ข้อที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปและเหตุผลแต่นี่แหละครับคือบทบาทของสื่อออนไลน์ด้วยเหตุนี้เองนะครับสมาคมจึงคิดว่าโอกาสนี้วาระนี้นะครับสื่อมวลชนหลายๆท่านคงสนใจว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างในภาคธุรกิจทีนี้อยากจะให้ความคิดเห็นของท่านตัวแทนนะครับของหน่วยงานอื่นๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรผมวิโรจน์ สิทธิ์ ประเสริฐนันท์นะครับนายกสมาคมภาคประเทศอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับในส่วนนี้เราต้องแยกเป็น2ส่วนว่าในส่วนของเรื่องของการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมทั่วไปและเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับถ้ามองในแง่การท่องเที่ยวถ้าพูดถึงข่าวที่เพิ่งมีปรากฏขึ้นเมื่อวัน2วันตามที่ได้มีการเปิดคลิปดูว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่อาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นห่วงว่าจะกระทบหรือไม่หรือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะแย่หรือไม่แต่กับจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าเราทราบโครงสร้างหรือเรื่องราวมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเกิดดีเรื่องของทัวร์ติดลบก็ดีนะครับจริงๆแล้วกลับกลายเป็นตรงกันข้ามมันกลับมองในแง่ที่จะเป็นผลกระทบในทางดีในทางบวกให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญก็ดีเรื่องของการทัวร์ติดลบก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยมานานแล้วนะครับแม้กระทั่งทางรัฐบาลจีนเองก็วิตกในเรื่องนี้นะฮะและก็เคยออกกฎหมาย
ด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี2ปีที่แล้วในการที่จะไม่ให้บริษัททัวร์ของจีนเองนั้นน่ะทำในลักษณะของทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นคือนำมาช้อปปิ้งนะเพื่อหารายได้คืนกลับไปแต่ต้องการให้ประเทศต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นได้เน้นในเรื่องของการที่จะให้นักท่องเที่ยวของเขานั้นได้รับการเรียนรู้ได้ศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่ถูกต้องในการที่มีการดูแลเรื่องนโยบายเรื่องของการทำธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะผมว่าก็จะช่วยทำให้การจัดระบบของการท่องเที่ยวนะมีมาตรฐานและเป็นระเบียบมากขึ้นนะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเองก็จะรับความอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะได้สัมผัสนะฮะมีประสบการณ์อย่างเต็มอิ่มนะฮะในเรื่องของบรรยากาศของประเทศไทยเรานี้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆการที่เราเห็นว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นผู้ที่เมื่อกี้เราดูในภาพข่าวแล้วตรวจค้นในหลายๆบริษัทตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับผมก็ทำทัวร์ที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับที่โดยเฉพาะที่ปิดที่เขาเรียกถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าไทลี่นะที่เป็นยักษ์ใหญ่ของทางภูเก็ตที่โดนปิดไปหรือว่าทางภาษาไทยเราเรียกว่าทรานสตี้ซึ่งชื่อมันต่างกันถามว่าที่ข่าวทางจีนว่าจะไม่มาลงทุนอะไรพวกนี้เป็นไปได้ไหมคือจริงๆแล้วเราจะว่าเราถือธุรกิจเป็นโอกาสนะครับว่าที่ทางการให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรวจค้นบริษัทเหล่านี้นะครับคือเราจะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากกว่านะครับโดยเฉพาะเข้าไปตรวจค้นว่าบริษัทของเขาที่ขายของอะไรพวกนี้ได้มาตรฐานไหมมีออยไหมหรือว่าของได้คุณภาพอะไรต่างๆนี้เราว่าการเข้าไปเราแพร่ข่าวตรงนี้ออกไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขามีความมั่นใจประเทศไทยมากกว่าแล้วปล่อยให้ต่างชาติเนี่ยมาเยี่ยมตัวก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกยุโรปเช่นพวกรัสเซียนะครับสแกนดิเนเวียนะครับแต่ล่าสุดจีนยึดเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมาภาคใต้นะเมืองท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้จีนยึดทั่วประเทศนะครับทั้งเหนือก็ยึดหมดอีสานก็ไปหมดแล้วนะครับเขาทำอะไรเป็นพันขึ้นมากคนจีนปัจจุบันเขาเก่งมากเขาทำอะไรเนี่ยนะเขาทำเป็นเรื่องของระบบนะครับมาทำเป็นเรื่องของพันขึ้นมาบอกเลยว่าเขาจะมาทำหรือว่าสิ่งนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นเรื่องการซื้อที่เนี่ยเขาเข้ามาเช่าระยะยาวแล้วเขาก็จ้างคนไทยคนถูกแล้วก็คนกันไปหมดท่านทราบไหมครับว่าระบบท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ประเทศลำมหาศาลมันเป็นแสนล้านภาครัฐเกินมาโอบอุ้มไหมนะครับแล้วยังปล่อยหลีตานะครับให้เขาแปลงสัญชาติให้เขานำเงินกับประเทศเขาให้ควบคุมแล้วเปลี่ยนคนไทยจากเจ้าของประเทศเป็นแรงงานสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าที่ผมเป็นนักพัฒนาผมเป็นนักบริหารเรื่องเงินผมเป็นฟินแลนเชียลิสต์ผมมองว่าทำไมเราไม่มากอบกู้ต้องบอกว่าเหมือนกับกอบกู้เอกราชทางเศรษฐกิจนะครับนะพูดแล้วจะแรงไปนิดนึงในฐานะของสื่อมวลชนในฐานะของนักวิชาการเราจะทำยังไงประเทศของเราเป็นหนึ่งในประเทศระดับอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในระดับนานาชาตินะคะไม่ใช่ภารกิจของใครค่ะเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้แจ้งแล้วว่าพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะสู่เมืองหลักสู่เมืองรองนะคะเราจะทำยังไงประเทศไทยของเรามีความรู้เรื่องของกระบวนการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวนั่นคือปัญหาของนักวิชาการนะคะตอนนี้เรามีแผนงานในการพัฒนาเรื่องของปัญหานะคะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีปัญหาในการกับเกลื่อนเรื่องของภาษาทางด้านบุคลากรท่องเที่ยวของเราคือภาษาในการก้าวสู่การเป็นระดับนานาชาตินะคะวันนี้สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพพร้อมแล้วค่ะที่จะสร้างเรื่องของภาษาแล้วก็วิชาชีพที่ได้มาตรฐานของมัคคุเทศก์นะคะทางกรมการท่องเที่ยวได้สร้างเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวไทยเข้าสู่มาตรฐานแล้วนะคะขอให้สื่อมวลชนท่านทราบไปยังระดับนานาชาติเลยว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะเข้ามาสู่การท่องเที่ยวของเราแล้วคุณปลอดภัยโดยสร้างเรื่องของ happiness นะคะแล้วก็ต่อไปนี้เป็นเรื่องไปก็สมาคมการค้าพาณิชย์ธนิกนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเป็นตัวแทนของรัฐเป็นตัวแทนขององค์กรเอกชนที่จะก้าวสู่ในการบูรณาการร่วมกันไปสู่การเรียกว่า to smart millionaire ขอบคุณค่ะ